านโอโยริเวอร์เทเรสร้านสุดชิลริมแม่น้ำย่านสะพานพระราม7ที่ตกแต่งร้านด้วยบรรยากาศเก๋ไก๋สไลเดอร์พร้อมให้ดื่มด่ำบรรยากาศริมแม่น้ำเจ้าพระยายามค่ำคืนนำเสนออาหารไทยรสชาติยอดเยี่ยมทั้งปลากระพงทอดน้ำปลาที่การันตีความสดของปลาทุกวันกุ้งซอสมะขามกุ้งฝอย3รสและอีกมากมายหลายเมนูที่น่าทานทั้งนั้นเลยพูดเลยว่าถ้าเห็นเมนูทั้งหมดจะต้องท้องร้องเลยจ้าส่วนถ้าใครชอบร้องเพลงก็ยังมีห้องคาราโอเกะส่วนตัวไว้ต้อนรับอีกด้วยนะจ้าไปกันได้เลยร้านโอโยริเวอร์เทเรสตรงสะพานพระราม7ใกล้ๆนี่เองการันตีความอร่อยทุกเมนูแน่นอนจ้าโอ้โหแค่เห็นก็น่ากินแล้วนี่เจ้าคุณกุ้งกับเชฟแกนครับสวัสดีค่ะแค่ชื่อก็เก๋แล้วโอยัวริเวอร์เทเรสโอยัวนี่มันกาแฟสมัยเก่าไม่ใช่เหรอครับใช่ค่ะชื่อร้านโอยัวริเวอร์เทเรสแต่ว่าถ้าชื่อของโอยัวเนี่ยจริงๆแล้วมีความเป็นมาเป็น20กว่าปีแล้วตั้งแต่สมัยถ้าใครที่เที่ยวตรงอตก.สมัยก่อนตอนนั้นนะคะเราเป็นร้านเหล้าเล็กๆห้องแถวห้องเดียวนิ่งทัน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 โอยัวนิ่งทันราตรีสโมสรหลุดสบายอ๋อใช่ผมจำได้แล้วทำไมถึงมาเป็นร้านอ่ะก็พอจากนั้นใช่ไหมคะร้านก็พอมาเริ่มซบเซาปิดไปช่วงนึงจากนั้นคุณเอกที่ก็ยังรักงานบริการแล้วก็เปิดร้านขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าตอนนี้เป็นร้านอาหารเต็มตัว อยู่ริมแม่น้ำด้วยใช่ไหมเรามีสองสาขาค่ะสาขาหนึ่งอยู่ที่ตรงข้ามมอเกษตรอีกสาขาหนึ่งอยู่ตรงสะพานพระรามเจ็ดภาพที่เราเห็นจากวิทยาเมื่อกี้นี้คือภาพจากสะพานพระรามเจ็ดถูกต้องไหมครับเชฟแกนครับตอนนี้กระทะผมนี่กลิ่นหอมมากจะทำอะไรให้เราทานครับอันนี้นะคะอันนี้คือน้ำพริกแจ่วโอยัวน้ำพริกแจ่วมี2เมนูที่วันนี้เราเอามาแนะนำสาธิตให้ดูอันนี้ก็คือน้ำพริกแจ่วโอยัวซึ่งอันเนี้ยมันมีความเป็นมาจริงๆแล้วเราถ้าเป็นร้านอาหารใหญ่ๆอาจจะไม่ได้อยากจะมาแนะนำอะไรที่มันเป็นน้ำพริกมันไม่ได้ดูยิ่งใหญ่อะไรเงี้ยแต่เนี้ยมีความเป็นมาแล้วก็คุณแม่เจ้าของร้านชอบทำน้ำพริกเก็บไว้ในตู้เย็นแล้วไปไหนก็ไปแจกคนนั้นคนนี้คนนั้นคนนี้ทุกคนก็บอกว่าทำไมไม่ทำขายทำไมไม่ทำมากอ่ะบางทีไม่มีเวลาทำก็มาขอให้ทำแจกซึ่งวันนี้เราเตรียมมาแจกด้วยนะคะสูตรบอกได้ไหมครับว่าต้องใส่อะไรบ้างก็คือมันจะมีมะเขือเทศมีหอมแดงมีกระเทียมมีพริกแดงซึ่งทุกอย่างอ่ะต้องเผาไม่ได้ไปทำอย่างอื่นไปเผาจนสุกแล้วก็เอามาตำด้วยครกหินเท่านั้นนี่ให้สาธิตตำไหมคะไม่เป็นไรจัดเลยค่ะต้องตำด้วยครกหินเท่านั้นเพราะว่ามันจะละเอียดแล้วก็จะอร่อยจากนั้นอ่ะเราก็จะมาผัดในกระทะซึ่งต้องใส่น้ำปลาที่ปรุงรสแล้วต้องต้มแล้วก็เคี่ยวแล้วก็ไปผัดจนแห้งซึ่งอยู่ตรงนี้ใช่ไหมคะใช่ค่ะชิมได้เลยช่วยตำให้ดูหน่อยได้ไหมครับได้ค่ะอ่ะเชฟแก่นเชิญเลยนะฮะก็คือจะเป็นเมนูนี้ใช่ไหมครับซึ่งถ้าเกิดฟังดูแล้วยุ่งยากเนี่ยแวะไปเลยที่ร้านโอยัวริเวอร์เทอร์สให้พี่หนิงตำพี่หนิงตำเหรอทีมงานบอกว่าให้พี่หนิงทำอะไรบ้างไปตำไปฝึกเป็นแม่บ้านแม่เรือนบ้างเขาว่าชนะใจสามีก็แบบนี้แหละเขาเป็นเขาทำอาหารเป้าดิฉันทำอาหารเก่งมากคุณพีเคแล้วเดี๋ยวคุณดูลีลาดิฉันทำนะเชฟแก่นครับผมขออนุญาตให้เชฟแก่นช่วยกระเถิบไปนิดนึงฮะระวังเข้าตานะคะแล้วเวลาตำนะถ้าสามีนั่งทำกับข้าวอยู่นะดิฉันก็จะเข้าใจแล้วเป็นที่มาของคนแรกนี่เองนะเข้าใจไหมฮะแต่หนิงจะบอกว่าไม่ใช่แค่น้ำพริกที่อร่อยนะอาหารข้างหน้าหนิงเห็นแล้วนึกนี่ไงเมื่อกี้หนิงกินอันนี้นึกถึงสามีอ่ะมันเหมือนอาหารแกล้มอ่ะเนี่ยทั้งกุ้งทั้งตะไคร้มีอะไรบ้างนะเมนูบนตรงนี้หนิงชอบนะคะอันนั้นที่เมื่อกี้ได้ชิมเบาๆแก้มเบียร์ค่ะค่ะแก้มเบียร์ทำมาจากตะไคร้ซอยอย่างละเอียดกับเนื้อไก่แล้วก็ปรุงเนื้อไก่เหรอครับด้วยค่ะปนด้วยกันซึ่งในการทอดใช้ความละเอียดมากพี่เคยอย่าแย่งหนิงนะเมนูนี้เดี๋ยวจะหอบกลับบ้านไปให้จินกินกับวายคืนนี้ในขณะที่ทอดนะต้องดูรักสามีเป็นพิเศษเลยเนี่ยมันจะติดเป็นก้อนอันนั้นคือแก้มเบียร์ที่แก้มเบียร์นะครับและนี้ใช่ไหมครับที่ส่งกลิ่นหอมมากคงทอดน้ำปลาค่ะลูกค้าสั่งเยอะไหมครับที่ร้านเยอะมากค่ะเยอะมากหนิงจะบอกว่าหนิงเคยไปทานร้านพี่ด้วยค่ะขอบคุณค่ะหนิงตักให้นะเอาเลยอันนู้นอะไรครับอันนี้อะไรอ่ะหนิงอันนั้นแกงเขียวหวานผัดแห้งห่อไข่เนี่ยดูแกงเขียวหวานแล้วมาทางด้านนี้ครับตรงนั้นก็คือกุ้งราดซอสมะขามค่ะค่ะอุ้ยอร่อยตรงนี้ซึ่งน้ำซอสของการราดเนี่ยพิถีพิถันในการทำมากมีทั้งส่วนผสมมีน้ำผึ้งครับมีแซ่มีอะไรหลายๆอย่างซึ่งเชฟเขาคิดค้นขึ้นมาแล้วตัวนี้คำนี้อะไรอันนั้นก็คือหมูซ่อนเล็บค่ะหมูซ่อนเล็บเป็นเนื้อสับไอหมูสับหมักกับกุ้งกับมะ
ก็ขอหันตรงได้มีคนในไลฟ์บอกเรามาบอกว่ากุ้งฝอยคืออร่อยมากพี่พีเคชิมหน่อยเร็วกุ้งฝอยมากแบบนี้นี่ต้องทานยังไงคะหันมาด้านไหนเป็นมะนาวใช่ค่ะใช่ค่ะมีมะนาวนี่หันมาด้านนี้เป็นงี้แล้วนิ่มต้องทานกับอะไรไหมครับหมูต้มเล็บอะค่ะต้องทานคู่กับกระเทียมพริกมะนาวค่ะพอมันกินคู่กันแล้วก็มีความนัวของครีมซอสก็จะพอดีเลยผมว่าที่มันอร่อยนะผมกินคู่กับหนิงแล้วก็ธัญญาอร่อยอยู่แล้วแหละช่องทางในการติดต่อที่ร้านอยากจะไปติดต่ออะไรยังไงบ้างคะเบอร์โทรศัพท์ของร้านนะคะ025560784-5แล้วก็มีเบอร์มือถือด้วย0818089885แล้วแต่ละสาขาเปิดกี่โมงถึงกี่โมงสาขาริมน้ำนะคะเปิดตั้งแต่11 โมงครึ่งถึงเที่ยงคืนยกเว้นวันจันทร์วันเดียวที่เปิดบ่ายสี่แล้วก็สาขาเกษตรเปิด5 โมงเย็นถึงเที่ยงคืนแล้วตอนสงกรานต์ปิดไหมครับสงกรานต์ไม่ปิดค่ะจริงเหรอสงกรานต์ไม่ปิดทีมงานร้านพี่นี่ทำกันยาวสงกรานต์เลยเหรอไม่มีสาดน้ำไหมมีค่ะเล่นกันอ๋อเหรอมีเล่นน้ำสงกรานต์น้ำจากแม่น้ำเลยค่ะจริงเหรอน้ำจากแม่น้ำเลยเหรอใช่ถามอย่างนี้ว่าอาหารไทยร้านนี้กับร้านอื่นๆเนี่ยมีความแตกต่างกันยังไงบ้างคะอาหารที่ร้านของเราเน้นความจัดจ้านจัดจ้านแล้วก็ใช้สูตรเด็ดคือลูกค้ามาทานเนี่ยบอกว่าเหมือนกินแม่ทำเลย อย่างนั้นเลยค่ะความคอนเซ็ปต์ของเรารวมถึงการตกแต่งในร้านด้วยการตกแต่งในร้านถ้าใครเคยไปจะรู้ว่าร้านของเราเป็นร้านริมแม่น้ำที่แต่งแบบสบายๆลูกค้าเข้าไปนี่เป็นแบบว่ากลุ่มครอบครัวกลุ่มเด็กแล้วเราก็มีสนามหญ้ากว้างๆให้ลูกค้าคุณปู่คุณย่าได้มาวิ่งเล่นบางคนมาทานข้าวคุณย่าก็เดินแกว่งแขนรอลูกรอหลานอะไรอย่างเงี้ยค่ะทุกคนก็แฮปปี้เวลามาร้านของเราเขาเรียกว่าเหมาะมากกับทุกคนในครอบครัวเลยเวลาเขามากันมากเต็มๆอย่างเงี้ยเมนูไหนที่บอกว่าท็อป3เลยต้องกินให้ได้ที่นี่ครับกระพงทอดน้ำปลานี่เลยที่ทานอยู่นี่หมูซ่อนเล็บซ่อนแล้วค่ะกุ้งฝอย3รสจริงเหรออันนี้เหรอใช่นี่ก็ดับเลยเหรอกินไงชิมแล้วตักใส่ช้อนแล้วก็เข้าปากขอบคุณเคี้ยวๆกลืนนะคะต้องบีบมะนาวบีบมะนาวแล้วบีบแล้วค่ะบีบแล้วบีบแล้วเชื่อว่ายามบ่ายแบบนี้นะคุณผู้ชมที่อยู่ทางบ้านคงต้องหิวกับอาหารที่เราแบบทานแล้วต้องบอกเลยว่ารสชาตินี่แบบคืออย่างที่พี่เขาบอกอะจัดจ้านทุกจานแล้วรสชาติมันเหมือนถ้าได้ข้าวสวยร้อนๆด้วยนะโอ้โหแจ่มมากย้ำทีละกันนะครับ025560784-5ต้องโทรไปจองใช่ไหมครับโทรจองค่ะสำหรับคนอยากนั่งริมแม่น้ำต้องโทรจองนี่081ซึ่งมีโต๊ะเดียวเท่านั้นติดแม่น้ำนะฮะ0818089885นะครับดูหน้า Facebook ทางเพจที่ OU River Terrace สะพานพระราม7สำหรับคนดูของรายการเรามีส่วนลดใช่ไหมไปวันนี้จนถึงสิ้นสงกรานต์ลดทันที 10% ค่ะต้องบอกว่าจากดูคุยแซ่บโชว์มั้ยครับจากในการคุยแซ่บโชว์นะคะถ้าเกิดว่าไปได้ลดทันที 10% จนถึงสิ้นสงกรานต์นะคะและหลายวันอยู่ทีเดียวค่ะที่แน่นอนที่สุดใครหาร้านหันทานช่วงสงกรานต์ที่ไม่ได้แบบว่าออกไปต่างจังหวัดหรือไปต่างประเทศอะไรเงี้ยนะไปด้วยเพราะหลายร้านก็ปิดกันได้นะคะเชฟกันก็ขอบคุณมากเลยนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณมากมาฝากพวกเราที่คุยแซ่บโชว์นะแล้วขอบคุณทุกคนด้วยสำหรับการติดตามนะนี่วันนี้พี่คงจะต้องบอกว่าแฮปปี้สงกรานต์ทุกคนกันละกันเพราะว่าหลังจากนี้ก็โลเคชั่นแล้วที่ไปไหนที่เราพี่ไปเหรอพี่ไปเที่ยวอีกแล้วทิ้งรายการอีกแล้วแบบนี้เหรอมีความสุขมากนะครับดูเดี๋ยวพี่ลาออกง่ายถูกไหมดูย้อนหลังได้นะครับที่ Orange Mama รักทุกคนขอบคุณมากๆเลยนะครับและขอให้มีความปลอดภัยมากๆในช่วงก่อนพี่มิเฮลบอกในช่วงปีใหม่ของไทยเราเจอกันใหม่หลังสงกรานต์กันละกันสวัสดีทุกคนครับสวัสดีค่ะ Da-d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 a
คุยแซ่บ